ถัดมานะครับขออนุญาตมาที่เรื่องของ R&D บ้างนะครับจะขอพูดกับอาจารย์จารุวัฒน์ครับว่าการใช้ CFD นะครับมาพัฒนาศึกษาพวกเครื่องพญาน้ำเนี่ยเครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับมีที่มาที่ไปเป็นไงบ้างครับอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับก็จริงๆต้องขอเกริ่นก่อนวันนี้นี่ได้รับความรู้เยอะนะครับเพราะว่าผมมาอยู่ในฟิลด์ทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านการตลาดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมแต่ว่าพอย้อนกลับมามองไอ้สิ่งที่เราทำวิจัยอยู่เนี่ยจริงๆมันก็ซัพพอร์ตอย่างยิ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่เราตอบในสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ตอนทำวิจัยแบ็กกราวด์ผมเนี่ยเป็นทางด้านการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางานวิศวกรรมนะครับเจาะไปทางเรื่องของการไหลการถ่ายเทความร้อนการเผาไหม้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนที่เราทำปริญญาเอกอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันว่างานเนี่ยทำไปเนี่ยมันไปตอบอุตสาหกรรมกลุ่มไหนก็พบว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในต่างประเทศเวลากลับมาในเมืองไทยเนี่ยเราก็พบว่ามันมีแกปใหญ่ๆอยู่มากๆนะครับในการทำงานเนี่ยทีนี้มันมีความพยายามอยู่ในการที่จะพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ให้มาใช้เองในประเทศนะครับแต่ว่าเราก็พบปัญหาความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรเรื่องของงบประมาณต่างๆทำให้เราไม่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้ได้เองในประเทศนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่เราพยายามทำวิจัยมาในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ฝรั่งจะเอามาขายบ้านเรานั่นเองก็คือพวกซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับแล้วก็ขายในราคาที่แพงมากนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากจะตกหลุมดีกว่าผมจริงๆมันอาจจะดูเหมือนกับเราไม่เรียกว่าเป็นผู้ตามทางด้านเทคโนโลยีซะทีเดียวเราก็รู้สึกอึดอัดพอสมควรนะครับที่จะต้องมาใช้ซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งที่เราพัฒนาเองตอนที่เราทำปริญญาเอกอยู่แต่ว่าก็ต้องมาซื้อประเทศไทยต้องมาซื้อซอฟต์แวร์ขายจ่ายค่าลิขสิทธิ์แพงๆนะแล้วก็มันมีความพยายามอยู่ช่วงหนึ่งนะโดยในสวทช.เองนั่นแหละพยายามรวบรวมนักวิจัยที่พัฒนาซอฟต์แวร์เราเนี่ยนะครับในต่างประเทศแล้วก็มาทำขึ้นมาในบ้านเราแล้วปรากฏว่าไอ้ระดับความพร้อมเรื่องของเงินทุนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันคนละสเกลเลยกับเงินทุนหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ในต่างประเทศนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราจะใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไรให้มันคุ้มนะครับกับไอ้ค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายพวกบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็พยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขให้เมคเกอร์ในบ้านเราเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เพื่อใช้ขายสินค้านะครับกับเขาได้ก็ในเครือข่ายเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานทั้งหลายแหล่เนี่ยสุดท้ายนะครับคุณจะเป็นเวนเดอร์คุณจะซัพพลายพาร์ทให้เขาได้คุณก็ต้องผ่านซอฟต์แวร์พวกนี้มันก็เป็นแอดแวลูเป็นแอดคอสดีกว่าเป็นคอสที่เติมเข้ามานอกเหนือจากคอสในเรื่องของการทำ R&D แล้วก็มีคอสในเรื่องของการจดเรียกว่าอะไรฮะทำมาตรฐานอีกนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นครีมที่เขาคิดมาไว้หมดแล้วอ่ะนะครับคือพวกเราที่ทำทางด้าน product development น่าจะรู้ดีว่าไม่ว่าจะเรื่องของการทำมาตรฐานไม่ว่าในเรื่องของการทำ R&D คุณต้อง follow กติกาของเขาคุณถึงจะเป็น supplier ให้เขาได้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เรียกว่าอยู่บนเรียกว่าอะไรฮะอยู่บนซัพพลายเชนผมไม่แน่ใจว่าผมได้อยู่ในสายทางด้านการตลาดแต่ผมเห็นเลยว่าไอ้พวกต่างๆเหล่านี้มันถูกตัดครีมไปหมดแล้วนะครับพวกเราที่ทำทางด้าน product development เนี่ยเราก็จะรู้สึกอึดอัดมากนะครับแล้วก็พยายามจะมองหาโจทย์นะครับก็เราจะทำยังไงให้ถ้าเราจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้วเรามี value add ที่มากพอที่จะคุ้มที่จะใช้แล้วก็ไม่ต้องมาแต่ละมหาวิทยาลัยต้องมาซื้อทีละไลเซนส์นะครับก็โชคดีที่นี่มีไลเซนส์กลางอยู่นะครับเป็นไลเซนส์ซอฟต์แวร์ที่โอเคเป็นการลงทุนของ National Lab ที่อาจจะเป็นเงินลงทุนที่เยอะนะครับเพราะซื้อเป็น commercial license นะครับซอฟต์แวร์พวกนี้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกโจทย์ที่มันจะมี impact กับบ้านเราจริงๆก็คือว่ามันสร้าง value add ได้มันคุ้มเมื่อเราเอามาใช้แล้วเนี่ยถ้ามีการขยายผลการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยออกไปเนี่ยมันจะมีจำนวนที่เยอะนะครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ไม่ใช่แค่โซลูชันเดียวมันเลยหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าเมื่อไปทำเซอร์เวย์เนี่ยไปทำเซอร์เวย์อันนี้คือทีมงานที่ร่วมกันนะครับหลายๆท่านอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับก็มีท่านอาจารย์วันชัยผมอยู่ลาดกระบังนะครับอาจารย์วันชัยท่านอยู่บางมดอาจารย์กำธรนะท่านเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่บางมดเช่นกันกิติภาสกับวิทวัฒน์นี่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับที่ทำอยู่ด้วยกันก็เราก็ไปเซอร์เวย์นะครับไปเซอร์เวย์โดยทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายนะครับคุณยาเนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับไปดูเรื่องของโรงงานที่ผลิตนะหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นตัวแทนของโรงงานนะครับที่ไปด้วยกันนะครับอาจารย์วิสารก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้นะครับท่านอยู่ที่สวทช.นะครับพอดีไม่มีรูปอยู่ในนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดร.วิสารไม่ใช่อาจารย์เพราะว่าท่านเป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ให้ความสะดวกในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์ไปดูไปสัมภาษณ์ไปคุยนะครับไปฟังปัญหาของเขานะก็รวบรวมออกมาได้เป็นประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าโรงงานในบ้านเราเนี่ยอุปกรณ์ในการพัฒนาใบจักรเนี่ยนะครับอุปกรณ์ทั้งเครื่องมือวัดต่างๆนะครับมีราคาสูงด้วยความที่ว่าแต่ละโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานเรียกว่าเป็น SME ไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่นะครับเงินลงทุนก็ไม่ได้เยอะอาจจะมีเยอะแต่ว่าในแง่ของก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของการที่จะต้องซื้อของมาสต็อกแล้วก็ผลิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ในการวัดในการประเมินอะไรที่เราวัดไม่ได้เราก็พัฒนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังขาดนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่ฟังมาก็คือว่าแน่นอนเวลาจะทำตลาดเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือว่าเวลาที่เขาจะไปขายสินค้าตัวนี้ให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องแนบไปพร้อมกับอุปกรณ์ก็คือ performance นะครับก็คือข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์นะครับก็พบว่าเขาเองเขาก็ไม่มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามหรือจะแรงไปหรือเปล่าไม่ทราบก็คือว่าสินค้าที่มาจากประเทศจีนนะครับที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับก็มีเรื่องของทำงานได้เช่นกันนะแต่ว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะบอกว่าโอเคเราไม่ได้กีดกันนะแต่ว่าของที่มาขายในบ้านเราก็ควรจะเป็นของที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าเอาถูกเขาว่านะครับมันมีเกรดหลายเกรดนะครับเกรดหลายเกรดมากแน่นอนว่าสินค้าในระดับยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยของราคาค่อนข้างสูงกว่าแล้วเขาก็มีข้อมูลทางเทคนิคซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการคือนิวมาร์เก็ตของทางฝั่งผู้ประกอบการที่อยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็มองหน่วยงานราชการเหมือนกันแต่ว่าเขาขายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือว่าข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีอย่างเช่นเอาล่ะปั๊มพิจารณ์เนี่ยไปใช้กับเครื่องยนต์นะครับหรือจะมอเตอร์ก็แล้วแต่นะครับข้อมูลที่เราได้มาจากผู้ผลิตเนี่ยที่ขายเครื่องยนต์ให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีแค่ว่าเครื่องนี้กี่แรงม้าแต่ไม่เคยมีไอ้ค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะที่จะใช้ในการออกแบบเรียกว่าจุดที่ดีที่สุดอะที่ใบจักรมันทำงานกับเครื่องยนต์นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราร้องขอได้มันมีคำหนึ่งที่อาจารย์ท่านพูดบอกว่าคนที่อยู่ในตลาดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากในการออกแบบแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องการมันเพื่อที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับพอเราเห็น3เรื่องนี้เราก็เลยบอกโอเคนำมาสู่วัตถุประสงค์ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายตัวนี้นะครับก็ไล่มาก็คือว่าสภาพปัจจุบันของเรามันอยู่ตรงไหนเรารู้ไหมว่า
ไอ้เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนเรารู้แค่น้ำแรงใช้ไฟกี่วัตต์นะครับเราดูดน้ำประมาณ1ที่1ไร่เนี่ยน้ำสูงเท่านี้เซนเนี่ยใช้น้ำมันกี่ลิตรก็เอาง่ายๆแบบนี้นะครับดูดน้ำสูงกี่เมตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่พวกเราเนี่ยสื่อสารกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคก็คือเกษตรกรที่ซื้อไปจับหรือตัวปั๊มพญานาคนี้ไปใช้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่1เพราะนั้นถ้าเรารู้สภาพที่เป็นอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราไกลจากของที่มันอยู่ในตลาดที่เป็นลีดเดอร์หรือที่เขาขายในระดับของที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของจีนมันก็จะมีหลายเกรดนะครับเกรดดีเกรดปานกลางเกรดที่แย่อะไรเงี้ยในแง่ของสมรรถนะนอกเหนือจากในแง่ของความทนทานนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างมีประเด็นแล้วก็เราก็หวังว่านะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้ต่อก็คือให้มันแมชกันไหมนะครับเครื่องยนต์กับไอ้ตัวใบจักรที่เอามาใช้ด้วยกันเนี่ยนะครับมันแมชกันหรือเปล่านะครับข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างที่ยังไม่เคยถูกร้องขอจากผู้ผลิตเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเอามาใช้ในการประกอบร่วมกับไอ้การทำงานของใบจักรใบจักรเองเขามีประสิทธิภาพอยู่ค่าหนึ่งเครื่องยนต์เขามีประสิทธิภาพอยู่ในย่านหนึ่งนะครับถ้าเราหาจุดที่ดีเนี่ยเราก็น่าจะทำให้ในภาพรวมของการใช้พลังงานในบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆวางเป็นวัตถุประสงค์ข้อ3เพราะว่าเราไม่อยากจะนึกอะไรก็ CFD นึกอะไรก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เราต้องมองว่าเฮ้ยมันเงินที่เราใช้ในการซื้อไลเซนส์มาเนี่ยปีนึงผมว่าเป็นหลักหลายล้านนะครับแล้วมันมี impact พอไหมที่ถ้าเกิดเราแค่เพียงแค่หาจุด match point เนี่ย efficiency เพิ่มขึ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ว่า CFD มันช่วยเพิ่มขึ้นให้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแน่นอนทางสวทช.เนี่ยมี facility ตรงนี้ provide ให้เราก็พยายามใช้ให้คุ้มนะครับงั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเซต target ขึ้นมาแล้วก็กระบวนการในการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ควรจะถูกเผยแพร่เพราะว่าเราเหมือนกันเรามีเครื่องมือแต่ถ้าเรามีคนที่รู้น้อยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเครื่องมือก็ไม่ได้ถูกใช้เหมือนเรามีอะไรดีครับหุ่นยนต์ผ่าตัดอย่างดีแล้วก็มีหมอที่รู้เครื่องมือรู้วิธีการใช้เครื่องมือนี้เพียงไม่กี่คนในขณะที่เรามีความต้องการคนไข้ที่จะต้องการนะฮะรักษาด้วยวิธีนี้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเราจะเทรนคนแล้วก็สร้างองค์ความรู้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายทอดนะกระบวนการเหล่านี้ให้กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เป็นคนที่รับผิดชอบทางด้านการพัฒนานะครับก็กิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็จะมีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกก็คือเราสำรวจนะครับแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาอย่างที่ว่าเพราะนั้นจึงเกิดเรื่องของการทำชุดทดสอบขึ้นมานะครับในชุดทดสอบที่พวกเรามีกันอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะทำกันแบบเรียกว่าคิดกันขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ได้มีมาตรฐานนะครับขนาดอาจจะยังไม่เหมาะสมอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการวัดให้มันเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นข้อกังขาเพราะนั้นเราก็สร้างชุดทดสอบขึ้นมานะครับให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากลนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราทำการทดสอบครับจริงๆแล้วมีการทดสอบอยู่เพื่อจะรู้สภาพนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับแล้วก็พอเห็นปัญหาว่าสมรรถนะมันเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็ลองดูซิว่าในแบบที่พวกเราพัฒนากันขึ้นด้วยองค์ความรู้ของพวกเราเองที่เป็นช่างที่เป็นคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการอยู่ปัจจุบันเนี่ยสมรรถนะมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามทั้งหลายเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการดัดแปลงแหละเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเราจะวัดกันเป็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยก็จะเห็นสภาพนะครับจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาลองดูซิว่าเรามีวิธีการปรับปรุงอะไรบ้างโดยการสร้างไอ้แบบจำลองขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเราได้ตามเป้าซึ่งทาร์เก็ตตอนนี้คือ 10% ที่ efficiency ที่จะ improve ขึ้นมานะครับ
แล้วก็จะทำการผลิตนะครับแต่ว่าแน่นอนการสร้างตอนนี้คงจะแบบไม่ใช่ว่าสร้างแบบหลุดโลกไปเลยนะครับเราคงต้องดูว่ามันเป็นดีไซน์ที่สามารถผลิตได้จริงคอสต่ำเพียงพอไม่ทำให้มูลค่าของไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสูงเกินที่จะทำตลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการพูดคุยกันตลอดเวลาระหว่างผู้ประกอบการนะครับกับทางผู้ที่ออกแบบเพราะว่าในการที่จะให้ใบจักรมันมีประสิทธิภาพดีๆรูปแบบของใบจักรเนี่ยมันจะสร้างไม่ได้เพราะนั้นเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะเราก็จะถอนกลับมาให้มันเป็นอะไรที่ผลิตได้นะครับแล้วก็ราคาไม่สูงแล้วก็ทำการผลิตแล้วก็ทำการทดสอบนะครับแล้วก็นั่นคือเป้าหมายของเราก็คือ 10% efficiency improvement นะครับก็คืออันนี้นะฮะเป้าหมายเราก็คือ 10% นะครับเราหวังว่าจะมีต้นแบบผลิตภัณฑ์เนี่ย2ส่วนนะครับคือในทางทาร์โบแมชชีนเนี่ยเรื่องของเครื่องจักรกังหันเนี่ยมันมีการเรียนการสอนการ ศึกษากันอยู่ในโรงเรียนอยู่มากมายแต่ว่าเราอาจจะยังขาดความเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ที่ทำจริงนะครับกับผู้ที่จะมีองค์ความรู้เนี่ยวิธีการพูดคุยการเข้าหาการพบปะการทำยังไงให้เกิดการยอมรับกันระหว่างช่างที่เขาอยู่ตรงนั้นมา 20-30 ปีเนี่ยกับพวกเราที่โอเคเราเรียนมาแต่ว่าเราจะคุยยังไงให้เขาเปิดนะมันต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งก็อาจจะต้องเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่ก็เราก็พยายามไอ้เรื่องของต้นแบบเนี่ยคงส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าส่วนของการที่นำไปใช้จริงด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันมีแง่มุมทางวิชาการบางอย่างที่สามารถที่จะไปตีพิมพ์ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นค่อนข้างเป็นปัญหาในบ้านเราเนี่ยก็คือเราจะเอาแง่มุมที่เป็นเชิงประยุกต์อ่ะแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่เขารู้กันอยู่แล้วในระดับนานาชาติเนี่ยแต่มาประยุกต์ในระดับของบ้านเราเนี่ยมันเป็นระดับของการประยุกต์ครับมันไม่ใช่ระดับที่เป็นการสร้างเม็ดตอดใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการตีพิมพ์ตอนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรแต่ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ครับเท่าที่ดูแล้วนะก็จะแน่นอนว่าถ้าได้ตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้เพราะเกณฑ์การจบปริญญาเอกบ้านเรามันต้องทำตรงนี้นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมวิจัยที่อยู่ในโครงการนะฮะนอกเหนือจากที่เรามองเป้าของโปรเจกต์แล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วนะครับก็คือการอบรมผู้ประกอบการโดยตรงเลยนะครับว่าอยากจะให้เขาใช้ซอฟต์แวร์นี้ให้เป็นนะครับพยายามมาใช้ Factorytที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นไลเซนส์ที่มีราคาสูงถ้าใช้ให้คุ้มมันก็จะดีนะครับนะฮะก็จะมีการอบรมนะฮะการใช้นะครับเพื่อให้พอเริ่มรู้เนี่ยก็จะได้มีไอเดียในการปรับปรุงพัฒนาอันนี้เป็นตัวอย่างของการอบรมนะฮะที่ได้เกิดขึ้นนะครับก็มีทางผู้ประกอบการนะครับเข้ามารับการอบรมนะครับก็สามารถที่จะเราก็ด้วยความหวังนะฮะก็มีน้องๆหลายคนที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของทางผู้ประกอบการนะครับเข้ามาอบรมน้องๆเหล่านี้ก็มีบางท่านจบมาตรงมีพื้นฐานความรู้ที่สามารถที่จะพอจะเข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็แต่ว่าด้วยทางบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีคนที่เรียกว่าเนื้อหาที่อบรมที่ให้ดีกรีตรงทางด้านนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเพิ่มเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็เรื่องของภาพที่พบเนี่ยนะครับอันนี้คือสเกลของบ้านเรานะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยมีการผลิตตอนนี้อาจจะเป็นตัวเลขประมาณการนะครับของทุกหน่วยงานคือเท่าที่เราไปสัมภาษณ์โรงงานแต่ละโรงเราก็จะถามว่าของคุณเนี่ยผลิตประมาณใบจักรประมาณกี่ใบเราก็ซ้ำเอานะครับเอาจำนวนโรงงานคูณกับจำนวนใบจักรเฉลี่ยที่แต่ละท่านผลิตกันเนี่ยแต่ละโรงเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พบว่าไซส์ที่มันมี impact มากๆก็ประมาณท่อ8นิ้วมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับเล็กกว่านี้ก็มีนะแล้วก็เฮดที่จะใช้นี่ก็ประมาณ3เมตร5เมตรเนี่ยอัตราการไหลอันนี้ก็เป็นข้อมูลเทคนิคนะครับเป็นคือสาเหตุที่จะได้มาซึ่งตัวเลขเหล่านี้คือเพื่อที่จะมาเลือกว่าเราจะ
จาะไปที่การพัฒนาไซต์ไหนให้มันมีผลที่ในวงกว้างนะครับแล้วก็ไอตัวใบที่อันนี้ก็คือหลายๆท่านที่อยู่ในนี้อาจจะทราบนะว่าของใครนะครับที่อยู่ในวงการมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็จะมีสถานที่ทำการวิจัยนะครับที่2ที่นี้นะครับต้องแล้วก็นี่คือทฤษฎีนะครับผมคงไม่ลงลึกไปในตัวเลขผมเข้าใจว่ามันอาจจะมันลึกมันไม่ใช่เชิงว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะที่จะพูดในเวทีนี้นะครับก็โดยปกติก็คือเอาคร่าวๆก็คือว่าเราพยายามจะหาจุดที่ดีที่สุดของใบจักรที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตลาดในปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูซิว่าเรามีแกปที่จะพัฒนาไปได้แค่ไหนนะครับมันก็จะมีพวกความรู้ทางด้านเทอร์โบแมชชีนพวกนี้ที่เราศึกษามาก็เป็นศาสตร์ของฝรั่งนะครับแต่ว่าเราก็พยายามมาประยุกต์ใช้นะครับเรามีการสร้างเทสแทงค์ขึ้นมานะครับติดตั้งไว้ที่บางมดนะครับที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะแล้วก็ตัวนี้นี่ก็ถูกสร้างขึ้นมาตามมาตรฐานนะครับมีการคำนวณที่มาที่ไปของไอ้ปริมาตรน้ำความสูงต่างๆนะครับความกว้างระยะจุ่มอะไรต่างๆซึ่งเป็นมาตรฐานของทางirrigation นะครับแล้วก็มีเครื่องมือวัดต่างๆที่เราติดตั้งเอาไว้นะฮะอุปกรณ์พวกนี้ก็เราหวังว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าแน่นอนเรื่องของถ้าเรามองว่า 30,000 ตัวเพิ่มสัก 10% efficiency นะครับเงินที่เราประหยัดได้จากทุกท่านที่ใช้พลังงานน้อยลงต่อการใช้ดูดน้ำเนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นซึ่งก็คุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนไปในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการทดสอบเรียบร้อยได้ performance curve มาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับแล้วก็ข้อมูลมันเป็นข้อมูลของบริษัทนะครับโดยมารยาทของพวกเรานักวิจัยเราก็จะไม่เผยแพร่นะครับมันเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบริษัทซึ่งบริษัทก็อาจจะเกิดไอเดียในการที่จะไปต่อยอดปรับปรุงเพราะว่าแน่นอนว่าตลาดของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาต้องการโฟกัสที่แตกต่างกันเพราะนั้นข้อมูลเหล่านั้นก็จะมิติในการที่อยากจะปรับปรุงนี้ก็สุดแล้วแต่ทางบริษัทนะครับแต่เราก็จะทำเป็นห้องปฏิบัติการกลางเอาไว้นะครับในอนาคตถ้าอยากจะใช้อยากจะพิสูจน์หรือแม้แต่มีโปรดักต์ต่างชาติมาอยากจะมาแบบ cross check กันนะครับเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลให้ provide facility นี้เพื่อที่ให้ได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าของใครเป็นของใครนะครับทุกท่านดูอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะทำการทดสอบกันนะครับแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเด่นนะครับแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเหตุผลที่มาทำไม product เป็นไซส์นี้เนี่ยผมคิดว่ามันตรงตามโมเดลทางการตลาดของทางท่านวิชกรพูดเลยก็คือว่าแต่ละจุดจะมีข้อเด่นข้อพิเศษนะครับที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนของการใช้ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้คือแบบจำลองที่เราใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีใบจักรมีตัวกันเศษสิ่งสกปรกเข้าไปนะครับมีตัวเคสทีนี้เวลาเราทำซิมูเลชันเนี่ยเราเห็นปัญหานะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพของใบจักรเรามันไม่ค่อยดีนะครับมันจะเห็นเจ็ตซึ่งบริเวณนี้มันจะมีเทอมทางวิชาการบางอย่างที่จะสามารถที่จะประเมินไอ้พลังงานที่สูญเสียไปจากไอ้พวกนี้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่น้องปริญญาเอกเขาจะใช้ในการตีพิมพ์แต่ว่าสิ่งที่เราจะได้end result ของมันก็คือว่าไอ้พลังงานที่มันหลงเหลือที่ใช้ในการยกน้ำออกขึ้นไปเนี่ยด้วยอัตราการไหลเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะประเมินได้โดยการเปรียบเทียบนะเห็นว่ามันมีกระแสการไหลวนพวกนี้ที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะอันนี้เราไม่ได้ใส่เพลาไม่ได้จำลองเพลาเอาไว้นะจะใส่ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าไอ้ตัวใบกรีบเรียงกระแสน้ำที่ติดตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะที่จะใช้ร่วมกับไอ้ใบจักรตัวนี้นะครับมันไม่ได้เหมาะนะฮะประเมินเป็นปริมาณของไอ้ความไม่เหมาะเนี่ย
เป็นเชิงตัวเลขเนี่ยได้แต่มันก็เป็นเชิงวิชาการนิดหน่อยก็เลยข้ามไปนี่อันนึงที่เราคิดไว้นะครับก็คือการปรับปรุงในตัวจัดเรียงกระแสตัวเนี้ยใหม่นะครับก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงไปได้อีกก่อนที่เราจะสร้างจริงเพราะว่าเราก็จะเทสในแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก่อนนะฮะเทสก่อนว่ามันถึง target value ที่เราต้องการหรือยังนะครับเบื้องต้นอย่างเช่นที่เราใส่อุปกรณ์เข้าไปเนี่ยเราใส่แค่ตัว pressure recovery นะครับ device เข้าไปเหมือนไอ้ตัวทุกท่านอาจจะนึกถึงหมวกที่นักขี่จักรยานเขาขี่อ่ะถ้าเป็นหมวกธรรมดามันก็จะเป็นแค่ไม่มีไอ้ตัวหางใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นหมวกที่เขาแข่งกันแข่งพวกนักจักรยานแข่งก็จะมีตัวที่เป็นหางที่ยาวออกไปนะครับตัวนี้คือช่วยลดลอสนะช่วยลดลอสที่เกิดขึ้นนะครับเห็นได้ว่าการหมุนวนมันลดลงนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเรื่องของไอ้มุมนะมุมที่รับไอ้กระแสน้ำจากไอ้ตัวใบพัดเนี่ยแล้วก็ไอ้แก็บช่องว่างตรงนี้นะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงนะซึ่งก็ทำได้หลายมิติด้วยกันนะครับแต่ว่าแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือต้องฟังฟีดแบ็กจากผู้ผลิตด้วยว่าผลิตแล้วมันแพงขึ้นหรือเปล่าแพงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์รับได้ไหมนะครับก็นี่คือแผนที่เราทำไปนะครับก็กิจกรรมจะอยู่ในช่วงนี้นะก็เราหวังว่าเราจะสรุปแล้วก็ทำโครงการปิดโครงการนี้นะครับได้ตามเป้าหมายนะครับที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับก็หมดแล้วเฉพาะของผมนะครับขอบคุณมากครับค่ะไม่ทราบท่านใดมีคำถามไหมคะท่านเดิมนะคะให้ความสนใจกับทุกเรื่องผมปฏิสอนวิชาปริปฏิสนมาอาจารย์ครับอาจารย์สร้าง CFD แล้วอาจารย์ได้พูดจริงด้วย pilot ก่อนที่ upscale ไหมครับใช่ครับฮัลโหลแผนที่ต้องทำต่อก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยฮะเราจะสร้างของจริงขึ้นมาแล้วเราก็ไปเข้าเทสแทงตัวนั้นแหละนะครับว่าให้มันได้ตาม target หรือเปล่าไอ้เทสแทงตัวนี้นะครับพูดสเกลเลยนะครับอ๋อ full scale คือเป็น field test ใช่ไหมครับผมทำที่ scale down แล้วค่อย up scale ทีหลังอ๋อพูดถึงอันเล็กอันใหญ่ใช่คือตัวนี้ครับตัวนี้คือไซส์8นิ้วเลยครับอาจารย์ก็คือตัวนี้เลยตัวไซส์8นิ้วเลย8นิ้วเนี่ยเราเอามาใช้เลยแล้วเอามาทำเป็นแท้ง test ตัวนี้เลยครับคือ diameter ของท่อเนี่ย8นิ้วเลยครับจากวิ่งทุกเห็นอาจารย์ครับจากลงผมนะอาจารย์ใส่อิเล็กไกเวนเป็นสภาพขึ้นอีกชมเลยใช่ใช่อิเล็กไกเวนฮะอิเล็กไกเวนเนี่ยก็ได้สอบถามกับทางผู้ประกอบการก็ห่วงเรื่องของเศษหินเศษหอยเศษอะไรทั้งหลายที่มันเข้าไปแต่ยังไงมันก็มีตะแกรงกันอยู่แล้วใช่เพราะเรียนว่าเวกเตอร์มันจะช่วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงอาจารย์ลองฟังฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการแล้วก็ถ้าเกิดเขาอนุมัติแล้วก็คอสมันไม่ได้แอดเข้าไปมากก็น่าทำมีคำถามนี้ไหมครับผมมีจากผู้ประกอบการบ้างไหมคะทางวิชัยการโกนไฮติงมีสักเซสชันอะไรบ้างไหมคะคือเรา SME เราทำเครื่องสูบน้ำขายครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าของเราดียังไงมันไม่มีใครบอกเราได้เราใช้ไอ้เราบอกว่าของเราดีแล้วนะครับเสร็จแล้วดีแล้วเนี่ยจะทำยังไงพัฒนายังไงให้มันดีกว่าเดิมอีกครับก็ต้องใช้ CFD ใช้ IED เหมือนเดิมนะครับผมครับก็ไปช่วยนะคะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์จารุวัฒน์มากครับผมค่ะเวลาทำ CFD เนี่ยเราจะเห็นการไหลที่อยู่ที่ท้ายน้ำด้วยนะครับที่ทางดูดแล้วก็ที่เกิดขึ้นอันนี้เวลาเราตัดเพลนดูเราจะเห็นการหมุนวนที่เป็นระนาบตามแนวแกนด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้คือเฉพาะด้านข้างนะครับแต่ว่าเรามองด้านตัดแนวระนาบด้วยต้องอิลาสติกของพาวนี้เรามองเป็นริจิดบอดี้ฮะยังไม่ได้มีทวิสต์แองเกิลเอเวอร์เรชั่นตรงนั้น